การเอาเวลาหลวงไปเยี่ยมชมธุรกิจเอกชนในลักษณะซึ่งไม่ได้เป็นภารกิจของนายกอันเนี้ยไม่เหมาะนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีเกี่ยวข้องหลายคนด้วยเนี่ยแปลว่าได้มีรัฐมนตรีจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเหมือนกับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ใช้เวลาหลวงเนี่ยไปอวยธุรกิจเอกชนบางค่ายเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นอกจากพลเอกประยุทธ์จะไม่เหมาะแล้วเนี่ยนะครับรัฐมนตรีหลายคนก็ทำตัวไม่เหมาะสมอย่างที่พลเอกประยุทธ์ทำด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ผมว่าจริงๆเป็นประเด็นอภิปรายไม่วางใจได้ด้วยซ้ำไปนะครับว่าการเอาเวลาราชการไปเอื้อธุรกิจเอกชนแบบนี้เหมาะหรือเปล่าครับผิดกฎหมายหรือเปล่าได้ด้วยซ้ำเดี๋ยวจะมีการอภิปรายด้วยนะผมว่าประเด็นนี้สามารถหยิบยกไปพูดต่อได้ด้วยมีนะอะไรนะมีใช่ไหมมีแหละเพราะว่าเห็นอันนี้คือความเหิมเกริมนะของคนที่เหลิงในอำนาจแล้วก็รู้แก่อำนาจจนคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาจะไปไหนก็ได้ใช่แล้วจะไปอวยใครก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมายกติกาต่างๆนะครับคือท็อปนิวไม่ได้ผิดนะครับที่ประยุทธ์ไปแม้กระทั่งไว้ที่ประยุทธ์มาเราก็ต้อนรับใช่ไหมครับใครมาเราก็ต้องต้อนรับคือท็อปนิวไม่ผิดนะที่ประยุทธ์ไปแต่ประยุทธ์เนี่ยไปในเวลาราชการไปได้ยังไงครับแล้วก็ขนรัฐมนตรีไปด้วยเนี่ยทำได้ยังไงแล้วรัฐมนตรีอยู่กันเป็นฝูงเนี่ยไม่มีใครเตือนเลยไงท่านนี่มันเวลาราชการหรือเปล่าครับมันต้องเตือนกันครับเรื่องพวกนี้คุณประยุทธ์ก็ไปร่วมอวยไม่ใช่อวยพรนะช่องท็อปนิวส์วันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับไปกันทั้งคือไปกันทั้งพักนี่เป็นเวลาราชการใช่ไหมใช่ไหมใช่สิต้องไปในฐานะนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับนะฮะรายการเขาออกกี่โมงผมไม่แน่ใจรายการคุณกนกกับคุณธีรัตน์ออกกี่โมงอ๋อแต่ปกติเราไม่รู้รายการคุณกนกคุณธีระนี่ใช่คือรายการออกกี่โมงไม่รู้แต่ว่าเวลาที่ใช้เนี่ยคือเวลาราชการใช่ไหมเพราะนี่เป็นรายการสดไอ้รายการที่ใกล้คือเมื่อเช้านี้คือไม่ออกเดี๋ยวเขาไปอ่านช้าผมพูดจริงหรือเขาลาไม่ได้ตามเลยอะไรนะหรือเขาลากิจครับเวลาขึ้นอยู่นะเป็นช่วงเช้านะ 9:00 น.อันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะถ้าอย่างนั้นเวลาราชการไปไม่เหมาะแต่เรื่องนักการเมืองไปอวยพรสื่อก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ว่าของไว้ในรัฐบาลไม่ค่อยมาอยู่แล้วยกทัพไปเลยฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยมาหลังๆคือเราไม่มีใครมาเลยฮะมีชัดชาติมาแต่ชัดชาติมาก้าวไกลอะไรมาปกติอย่างนักการเมืองเขาจะแวะเวียนมาคุณชัยวุฒิเคยมานะมาที่ก็เอาดอกกระเช้าอะไรมาเงี้ยให้ไว้อะไรเงี้ยคุณชัยวุฒิเคยมาออกรายการนี้ด้วยซ้ำไหมใช่ใช่แล้วก็มาแล้วก็ไปใช่ไหมแต่นี่เหมือนกับยกทัพไปเหมือนกับให้กำลังใจท็อปนิวเลยขอโทษนะฮะคุณสุพัฒนพงศ์มีการขึ้นพูดด้วยนะนะฮะแสดงคล้ายๆกับเป็นปาฐกถาย่อมๆแต่ขึ้นพูดเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าคนในวงการสื่อก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นท่าทีรัฐบาลจะแบบไปซัพพอร์ตช่องนั้นช่องนี้หรือเปล่าคือรัฐบาลต้องระมัดระวังนะครับว่าการที่รัฐบาลเนี่ยจะไปสนับแสดงท่าทีสนับสนุนช่องใดช่องหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยไม่ใช่เรื่องดี เพราะว่าช่องอื่นก็จะมองว่าโอเคงั้นคุณไม่ได้สนับสนุนผมอย่างช่องนั้นนี่เพราะนี่หน่อยการนำเสนอข่าวของรัฐบาลซึ่งก็มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหามากขึ้นไปอีกใช่นะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างน้อยผมคิดว่าเราก็เห็นภาพว่าในแง่ของการทำสื่อเนี่ยท็อปนิวก็มีแรงหนุนจากฝั่งรัฐบาลเยอะนะครับแล้วก็มีแรงหนุนจากกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าคือทำไมถึงอยู่ได้นะครับขณะที่ยอดคนดูบางคนก็บอกว่าไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนหลังๆยอดเขาก็แซงขึ้นมาเรื่อยๆใช่นะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันคนที่ไป subscribe ช่องเขาก็ใช่มากนะเป็นหลักล้านนะใช่ใช่ก็ต้องพูดตรงๆแล้วก็ชยาธรซึ่งเป็นผอ.ช่องก็เป็นคนตั้งใจทำงานนะครับเขาก็เคยอยู่ที่สปริงมาก่อนนะครับเมื่อก่อนก็เคยอยู่ไอทีวีก็ถือว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับส่วนการทำงานเนื้อหาจะเป็นสาระจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็เรื่องของมุมมองแต่ละคนความเชื่อของคนแต่ละคนแตกต่างกันแต่ผมว่าถ้าในแง่คนทำสื่อเนี่ยมันก็มีเครื่องวัดว่าทำดีไม่ดีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งมีคนดูไหมครับอย่างที่สองคือมีเนื้อหาที่ดีไหมครับนะครับคนทำสื่อที่ดีก็คือมีเนื้อหาที่ดีแล้วมีคนดูด้วยครับนะครับส่วนคนทำสื่อที่แย่คือเนื้อหาห่วยแล้วคนไม่มีคนดูอันนั้นห่วยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่คนดูท็อปนิวเขาก็สามารถจะสร้างคนกลุ่มคนดูของเขาเป็นกอบเป็นกำได้ครับส่วนเนื้อหาดีหรือไม่ดีอันนั้นก็ท่านผู้ชมเป็นคนประเมินเองใช่นะครับแต่ว่าถ้าฟังที่คุณประยุทธ์พูดก็นำเสนอแต่ข้อเท็จจริงครับนะครับครับนี่เป็นสาเหตุคุณประยุทธ์เป็นไม่ต้องใช้คำด้วยข้อเท็จจริงตามที่ผมประเมินผมว่าคำพูดที่ตลกที่สุดเนี่ยคือท็อปนิวไม่ได้มีปัญหาเรื่องจัด2ปีนะผมก็เรื่องปกติแล้วก็ถ้าสื่อเนี่ยมีวันเกิดแล้วมีคนสำคัญมาเยือนเนี่ยทุกคนก็ดีใจครับใช่ไหมครับเพราะว่ามีผู้มีอำนาจเป็นพวกดีกว่าเป็นศัตรูผู้มีอำนาจนะครับแต่ผมว่าที่มันตลกคือคำพูดพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่อนข้างเลอะเทอะนะครับอย่างเช่นการบอกว่าสื่อที่ดีคือสื่อที่วิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงตามที่ผมประเมินอย่างเงี้ยจะบ้าหรือเปล่าครับไม่ใช่เขาบอกว่าที่เขาประเมินนะเป็นความเห็นส่วนตัวก็ใช่ไงก็นั่นไงสื่อที่ดีคือแต่บอกข้อเท็จจริงบอกข้อเท็จจริงว่าพอท่านพูดว่าคำว่าเป็นสื่อที่เคารพที่เสนอข้อเท็จจริงเนี่ยนะทีมในสตูก็หัวเราะกันหมดเลยอันนี้บอกข้อเท็จจริงให้ฟังครับคือผมว่าคำเขาก็ทำนานของเขาไปคำว่าเป็นสื่อที่เคารพข้อเท็จจริงตามที่ผมประเมินเนี่ยตลกคือคำว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ใครประเมินข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ
ข้อเท็จจริงก็คือพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกครับลงทางทิศตะวันตกไม่ว่าใครประเมินเนี่ยถ้าคุณประเมินว่าพระอาทิตย์ลงทางทิศตะวันออกเนี่ยคุณเป็นคนบ้านะครับแต่ว่าในโลกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเข้าใจว่าข้อเท็จจริงเนี่ยคือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการที่ท่านประเมินนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นปัญหานะครับแล้วการที่บอกว่าท็อปนิววิเคราะห์ยอดเยี่ยมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เวอร์ไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจว่าในงานวันเกิดมันก็จะต้องเวอร์เป็นธรรมดานะครับสมมติเราไปวันเกิดใครเนี่ยมันก็ต้องอวยพรกันแบบเวอร์ครับส่วนจะเวอร์ขนาดไหนเวอร์จนคนอื่นขำเวอร์จนคนอื่นรู้สึกว่าอ้วกจะแตกหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วกันครับตอนแรกที่เห็นคลิปเนี่ยตอนแรกผมยังไม่เห็นภาพมุมสูงนะครับมาเหมือนเป็นโฮโลแกรมเลยนะครับคือตอนแรกที่ผมเห็นภาพข้างหลังที่คุณธีระคุณกนกขำกันน่ะตอนแรกผมรอตอนแรกผมรู้ว่าเขาแบบว่าเป็นภาพแบบโฮโลแกรมคุณประยุทธ์มานะอันนี้มันเป็นงานโปรดักชันของช่องใช่ไหมผมว่าอาจจะเพราะว่าข้างหลังเขาเป็นอันนี้เนี่ยเขาเลยเป็นกรีนสกรีนป่ะใช้ CG อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ทีมด้วยลักษณะการยืนของคุณประยุทธ์ไงใช่แล้วทีมของเขาบางทีมก็เป็นคนที่ไปช่วยทำพรีเซนเทชันของรวมไทยสร้างชาติด้วยไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะน่าสนใจว่าในแง่ของโมเดลการทำสื่อการซิงกับฝั่งรัฐบาลนะครับการซิงการเชื่อมต่อกับพรรคการเมืองนะครับซึ่งมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะเป็นโมเดลของคนทำสื่อในยุคนี้ที่เราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆในการรับงานการจัดอีเวนต์ต่างๆให้กับพรรคการเมืองครับแต่การไปช่องลักษณะเป็นช่องอ่ะพูดจริงช่องเอกชนอย่างท็อปนิวส์เนี่ยมันก็แล้วมีการไปพูดด้วยเนี่ยเนาะอย่างที่บอกอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะช่องอื่นถ้าไปช่องรู้สึกแปลกใช่ถ้าไปช่องแบบ NBT อ่ะที่เป็นช่องของกรมประชาสัมพันธ์นะนะพูดตรงๆนะฮะอันนี้อาจจะอีกเรื่องนึงไม่ค่อยเหมาะแล้วเป็นเวลาราชการด้วยอันนี้ยิ่งทำไม่ได้ใช่ครับมันคือในสุดท็อปนิวคือธุรกิจเอกชนครับนะครับไม่ใช่เป็นธุรกิจสาธารณะอย่างไปไทย BPS คนอาจจะพอรับได้เพราะเป็นทีวีสาธารณะไปเยี่ยมหน่วยงานราชการนะครับหรือว่าถ้าไปช่อง11เนี่ยคนพอรับได้แต่ว่าถ้าไปเวลาราชการไปเหมือนกับอยู่ดีคุณประยุทธ์เดินไปCP แล้วก็ไปยืนหน้าบูธไส้กรอกของ CP แล้วบอกว่า CP ทำไส้กรอกรสเยี่ยมจริงๆเป็นไส้กรอกที่คุณภาพสูงตามที่ผมประเมินอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะเบทาโก้ฟังก็แบบอ้าวแล้วท่านไม่มาของเบทาโก้มั้งเหรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องระมัดระวังเพราะปีนี้ท่านก็ใกล้70แล้วความรู้อะไรควรไม่ควรเนี่ยคนอายุ70เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะมีซึ่งท่านได้แสดงเห็นว่าท่านเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ใช่ปัญหาที่ท็อปนิวนะครับเป็นปัญหาที่พลเอกประยุทธ์นะการไม่รู้กาลเทศะของท่านเนี่ยมันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับอายุของท่านนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างว่าคนที่มีวัยวุฒิมากไม่ได้แปลว่าจะมีคุณวุฒิหรือว่าวุฒิภาวะมากไปด้วย ก็ต้องชมท็อปนิวนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าพลเอกประยุทธ์มีอายุเยอะแต่วุฒิภาวะน้อยเอาล่ะผมว่านะก็ดีให้ประชาชนตัดสินก็ประชาชนก็รู้ไปว่าอ๋อคุณประยุทธ์นี่ถือหางท็อปนิวท็อปนิวถือหางประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยก็ชัดเจนไปอาจจะเป็นการลุกทางการเมืองแบบนึงกับต้องดูว่าเขาอาจอย่าเพิ่งประมาทนะอาจจะไปเยี่ยมทุกสื่อก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเราติดอยู่กับบ้านเขาเนี่ยบ้านไม่เป็นไรหรอกเรามันเป็นอะไรนะสื่อเล็กๆไม่ต้องมาสนใจก็ได้ครับนะฮะผมก็แซวไปอย่างนั้นนะให้จริงนะก็ไม่ได้อยากให้เขามาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะท็อปนิวสตูดิโออยู่ไหนตอนนี้แถวบางนาอ๋อแถวบางนาอ่านะครับก็แต่ที่จริงประเด็นคือที่เราจะพูดก็คือว่ามันเป็นเวลาราชการเนาะเป็นเวลาทำงานขณะคุณไปหาเสียงคุณยังระวังเลยอ่ะไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะใช่เนี่ยผมเพิ่งได้รับไอ้นี่มานะเป็นวาระงานประจำวันที่1กุมภาของคุณประยุทธ์นะมันอยู่ในวาระทางการเลยนะฮะ10นาฬิกาเนี่ยนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกสุพัฒนพงษ์นะครับปาฐกถาพิเศษเรื่องอนาคตประเทศไทยปี66ณสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการนะฮะอ๋ออาจจะในวาระเลยนะเป็นเรื่องเอกชนเชิญไปปาฐกถาถ้าอย่างนั้นสามารถจะอ้างได้แต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ถูกเชิญปาฐกถานี่ครับแล้วท่านไปทำไมมอบหมายให้กำลังใจสุพัฒนพงษ์ไปได้ไงเพราะเขาเชิญแล้วประเด็นคือไปอวยช่องเขาในสตูเขาด้วยไง อันนี้เกินหน้าที่ไปหน่อยก็เกลือกะลาครับคนมีมารยาทเขาไม่ทำคนรู้กาลเทศะเขาไม่ทำกันใช่แต่แกเป็นคนเด๋อๆอยู่แล้วไงคือถ้าไปคาดหวังให้แกรู้กาลเทศะมันก็ยากไงคือเห็นแกก็คืออารมณ์เหมือนมิสเตอร์บีนน่ะมิสเตอร์บีนเป็นคนที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ต่างๆมันแกทำอะไรก็ได้ไงแต่มิสเตอร์บีนเนี่ยแสดงนะครับแต่คุณประยุทธ์เนี่ยน่าจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆมันโปรช่องอ่ะมันอันนี้มันโปรช่องผมว่าคนมันรู้แต่ถามว่าไปไล่บี้เรื่องเกือบกฎระเบียบนะเอาผิดไม่ได้หรอกคนนี้เขาแลเป็นบิดาของการยกเว้นอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาผิดเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าความเหมาะสมให้ประชาชนตัดสินละกันแต่ผมว่าในอนาคตเราจะเห็นการทำแบบนี้ซึ่งอีกหน่อยเขาเรียกว่าอะไรปลาหมอตายเพราะปากหรือว่าทำเรื่องมัดตัวเองนั่นคือการใช้เวลาหลวงไปหาเสียงเนี่ยผมว่าแกหลุดแน่เพราะแกอยู่มา8ปีแกไม่เคยต้องอยู่ภายใต้กติกาเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนก็ช่วยจับตานะครับว่ายิ่งเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยคนคนนี้จะทำอะไรที่ผิดกฎหมายอีกนะครับแล้วก็ทำในเรื่องซึ่งคนอื่นทำไม่ได้แล้วแกทำได้อีกเพราะตอนนี้เข้าสู่การเลือกตั้งนะครับอำนาจรัฐจะหลุดมืออยู่แล้วทุกคนมีโอกาสเช็คบินแกได้ทุกเมื่อใช่ไหม
นี่ขนาดยังไม่ยุบสภานะนะครับยังเริ่มนะฮะปรากฏมากขนาดนี้นะนะครับยิ่งใกล้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คอยจับตาแล้วกันนะนะครับ